สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามื้อนี้บิกะอยู่ในรถเนาะปกติบิสิบ่ค่อยถ่ายอยู่ในรถเนาะจ้าข้างหลังก็จะเป็นตะกงตะกานู่นนี่นั่นหลายอย่างเนาะจ้าเพราะว่าบิสิไปซื้อของกินน่ะนะอาจารย์ซื้อของเป็นแบบเสาร์อาทิตย์นั่นวันศุกร์วันเสาร์บิก็จะไปซื้อของกินนั่นแหละจ้าตามซุปเปอร์มาร์ทเนาะแล้ววันนี้บิก็สิพาเพื่อนๆพี่ๆไปร้านไทยเนาะไปเบิ่งร้านไทยในเยอรมันจ้ามันสิเป็นแนวใดเนาะตรงที่มีตรงที่บีอยู่เนาะบีรู้จักร้านไทยอยู่ประมาณ1ล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้านนี่แหละพี่น้องจ้าแล้วบีสิไปร้านนี่ที่15พี่น้องไปเนี่ยบีสิไปประจําเลยแต่ว่าร้านอื่นก็ไปบางแต่ว่าร้านนี้บีสิไปประจําเนาะบีรู้จักกับพี่คนไทยเนาะจ้าแล้วก็บีอยากได้หยังบีก็ไลน์มาหาเพิ่นก่อนก็ถามเนาะจ้าแล้วก็บีก็มาเอาเนาะจ้าลางเทื่อบีอยากกินบอกม่วงอยากกินอย่างสีกระไลมาบอกเพื่อนนะจ๊ะเพื่อนก็เก็บไว้หายเนาะเพื่อนก็ดีนะจ๊ะเพื่อนคนไทยพี่เพื่อนอายุมากเลยจ๊ะเพื่อนแต่ว่าเพื่อนก็ดีนะที่อยากได้ยังเอาเบอร์มาสิเพื่อนก็บอกสินะแล้วก็เอาเบอร์แล้วก็คุยกันในไลน์นะจ๊ะพี่น้องจ๊ะแล้วบีก็มาเอาเนาะตอนนี้ก็ติดไฟแดงอยู่จ๊ะกำลังสิไปละไปเสร็จแล้วบีก็สิไปซื้อของอยู่ร้านซุปเปอร์มาร์ททั่วไปเนาะเสาร์อาทิตย์ก็สิประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องจ้าเนาะโอเคพี่น้องจ้าบีก็มาร้านไทยเนาะดูสิพักว่างพักว่างพักว่างอันนี้ก็จะมามันข้าวนะจ้ะพี่น้องจ้าเนี่ยอันนี้อร่อยบีซื้ออันนี้เนาะมันเป็นข้าวกล่องปกติเลยจ้ะแต่ว่ามันก็แซ่บนะอันนี้ก็จะเป็นพวกซีอิ๊วเป็นพวกอะไรประมาณนี้นะซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวสินะจ้ะมีเยอะมากเหมือนเมืองไทยเลยจ้ะอยากได้ยังก็มีหมดเลยจ้ะเพราะมันเป็นร้านเอเชียเนาะอันนี้ก็เป็นพวกสลงสลายนะจ้ะเยอะเหมือนกันนี่จ้าพี่น้องจ้าไฮไลท์ของเราก็คือปลาร้านะคะอันนี้บีไม่ค่อยลองเลยจ้าบีกินแต่น้ำปลาเนาะอันนี้ก็ปลาร้าเหมือนกันเนาะนี่จ้าอันนี้ก็จะเป็นพวกซอสน้ำจิ้มทั่วไปเนาะน้ำปงน้ำปลามีเวทจ้านี่ก็จะมาเป็นพวกแป้งเนาะแป้งพวกถั่วเธอมีเปิดเลยจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ก็เป็นพวกชุบแป้งทอดอะไรประมาณเนี้ยเนาะจ้ะที่เยอะๆเนาะมาตรงนี้ก็จะเป็นเส้นก๋วยจั๊บเส้นเส้นนี่คือเส้นขนมจีนที่ทีบีกินประจำเลยจ้ะห่อหนึ่ง12ยูโรเนาะ199เนาะอันนี้แซ่บสุดเส้นเหนียวนุ่มที่สุดเลยจ้ะที่บรรดาที่มีล่องๆมาหลายๆอย่างเนาะก็จะประมาณนี้เลยจ้ะนี่ก็เป็นมะม่วงดองกระเทียมดองหอมดองๆทั้งหลายนะจ๊ะเป็นร้านใหญ่อยู่ด้วยจ้ะที่บีมาเนาะก็จะประมาณนี้เลยจ้ะคนกับข่าวก็ออกมื้อนี้บีมาเร็วเลยจ้ะเพราะว่ามันมีตลาดนัดนั่งนะจ๊ะแล้วก็คนมันสิเยอะคนมันสิหลายนะจ๊ะบีก็เลยมาก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกหน่อไม้ผักกาดดองหน่อไม้ดองประมาณนี้จะเห็ดหอมเป็นประมาณนี้เลยจ้ะอันนี้ก็คือของคั่วจ้ะพี่น้องมาของคั่วเนาะโคกนี่เลยจ้ะมีซื้ออยู่นี่แล้วโคกนะโคกอยู่นี่ก็14ยูโร99นะจ๊ะเสียดเซตหนึ่งแบบนี้ด้วยจ้ะอันนี้ก็กระทะเนาะติ๊บข่าวก็499เนาะอันนี้ที่นึ่งข้าวเนาะก็20ยูโรนะจ๊ะทูบเทอร์มีหมดเลยจ้ะเนาะตะกงตะเกียบอ๋ออันเนี้ยฉีบที่สุกี้นะจ๊ะ2ยูโร95ไซส์ซุกี้เนาะจ้ะอู้อู้ sorry ซุกี้อันนี้ที่ก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะพี่น้องจ้ะ
มีหมดจ้ะมีดหมดมีหมดอันนี้หมวดมั่วยังมีเลยจ้ะไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ก็มีหมดนะจ๊ะพี่น้องอันนี้เป็นคล้ายๆเป็นแบบกระทะที่ผัดเลยจ้ะอันนี้ก็เป็นประมาณสุกี้เนาะถ้วยจานนู่นนี่นั่นมีเบิร์ดขนมกระสิประมาณนี่เลยจ้ะมีทุกอย่างจ้ะมีทุกอย่างจริงๆเนาะอันนี้ก็เป็นพวกโดโซเนาะจ้ะเป็นพวกขนมชานี่พี่บีซื้อไปแล้วเนาะไม่อยากกินก็ช่องกินนะจ้ะเนาะแล้วก็จะไปเอาของเลยเนาะจ้ะพวกแป้งโกกี้อันนี้ก็เป็นพวกพริกเลยจ้ะมีหมดเลยจ้ะพริกพกอันนี้เป็นเครื่องแกงสำเร็จรูปนะจ้ะรสดีพี่ก็สิซื้อไปห่อนึงรสดีพริกไทยเยอะมากเลยอันนี้ก็ข้าวแล้วจ้ะที่เป็นถุงแบบนี้เนาะโอเคพี่น้องก็ไว้สำเร็จกันเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันจะหอดบ้านเดี๋ยวมีไปเปิดถุงให้เบิ่งเนาะว่าได้อย่างเนี้ยจ้ะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามาถึงบ้านแล้วจะหิวของยิ่งตุ้มนั่งเบิ่งได้ขนมจีนได้อย่างมากนะจ้ามาจากร้านไทยนะจ้าแต่ก็มีไปซื้อของอาซื้อซ่อมดาเสาร์อาทิตย์วันศุกร์วันเสาร์มีก็ไปซื้อของกินของอย่างก็เป็นปกตินะจ้าแล้ววันนี้ที่มีภาพพี่น้องไปย่างร้านไทยน้ำซอสมะม่วงจ้าว่ามีได้อย่างมาแน่นอกจากร้านไทยจ้พี่น้องจ้าตอนแรกก็คือรถดีนะจ๊ะรถดีอันนี้2กิโล50เนาะจ๊ะสักประมาณ80บาทได้มั้ย80บาท85บาทเนาะรถดีที่บ้านเฮาก็13บาทเพิ่นเขียนไว้อยู่เนาะ13บาทแต่ว่ามาฮอดบ้านฮอดเมืองนอกก็สิเป็นประมาณนี้แหละจ๊ะพี่น้องจ๊ะได้มาม่าน้องมาต้มยำกุ้งอันนี้เลยจ๊ะพี่น้องซื้อมา6ห่อเนาะเพื่อสิต้มมะม่ากินต้มยำทำเกงยังก็ว่าไปนะจ๊ะมะม่าห่อหนึ่ง40เส้นนะจ๊ะประมาณ20บาทเนาะประมาณนี้นะ16 17บาทประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็เผ็ดคูณ2อันนี้จ้ะดีซื้อมาลองเนาะยังไม่เคยกินนะจ๊ะได้มา2ห่อเนาะจ๊ะอันนี้ห่อหนึ่ง1ยูโร50เนาะจ๊ะ1ยูโร50ก็ประมาณ45บาทครับหัวนึงนอนอันนี้แล้วก็ได้ชามาน้ำขวดนึงจะคิดอยากกินเนาะแต่ว่ามีกินไปแล้วครึ่งนึงกินมาน้ำรสจ้ะแล้วก็พริกจ้ะพี่น้องจ้ะพริกป่นบีเบิร์ดเนาะก็เลยซื้อพริกป่นอันนี้พริกป่นอันนี้จ้ะสีบ่คือเป็นกระเพาะจ้ะพี่น้องมันอาจสิเผ็ดก็ได้นะพริกเนาะกระเพาะอะไรก็ว่าเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายก็บ่ฮู้นะจ้ะลองเบิ่งอันนี้1ยูโร99เนาะ2ยูโรก็ประมาณ70บาทอันนี้ปลาอันนี้แพงที่สุดเลยจ้ะพี่น้องปลาแดดยี่ห้อปลาแดดส่วนมากยี่ห้อใหม่ยี่ห้อนางฟ้ายี่ห้อเคยเล่าที่เป็นสิบขายขวดได้10กิโลได้จ้ะนี่เนาะแต่ว่าอันนี้ดีซื้อมาใน6กิโล99บาทปลาแดดนี่เนาะ6กิโล99บาท7กิโลประมาณ250บาทขวดนึงนะจ๊ะบ่จักว่าบาทเฮาขวดจักบาทอยู่นี่แค่ในขวดที่2นะมารีขอตัวกับพี่น้องแล้วก็ซีอิ๊วดำเนาะมีซื้อบ่มีซีอิ๊วดำจ้ะก็เลยซื้อมาขวดนึง1ยูโร99ประมาณ70บาทบ่ฮอด65บาทจ้ะแล้วก็ขาดไม่ได้คือเหมือนกันค่ะคือน้ำจิ้มช่วงนี้นะร้อนนะจ๊ะกินหมูกระทะกินยังกระใส่น้ำจิ้มนี่เทศลาดเลยจ้ะพี่น้องจ๋าง่ายๆเนาะอย่าทำเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องยากจ้ะพี่น้องจ๋าจักดัดแปลงเอาเนาะแล้วก็มีมะละกอลูกนี้มะละกอลูกนี้เพิ่นขายอันนี้มีซื้ออยู่ร้านเวียดนามเนาะเดี๋ยวเอาว่าวร้านพี่ท่านไพ่มะม่วงอันนี้พีคมากเลยจ้ะพี่น้องจ๋ามะม่วงเขียวเสวยลูกเดียว11ยูโรจ้ะพี่น้องจ๋าหมกม่วงหน่วยนึง11ยูโรทุกมื้อนี้ยูโรนึงมันจักบาท30กว่าบาท34 35บาทแม่นบ่จ้ะ
หมกม่วงนุ้ยนี่350ประมาณ385 390บาทหมกม่วงเขียวเสวยนุ้ยนี่นะพี่น้องอยากกินนอกก็เลยซื้อมาหมกม่วงเขียวเสวยป้าแพงปานนี้บ่แล้วก็สิบอกอีกอย่างนึงเด้อจ้ะพี่น้องช่วงโควิดตั้งแต่โควิดมานี่จ้ะของไทยอาหารไทยร้านไทยร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตสีก็แพงขึ้นเลยจ้ะโดยเฉพาะร้านไทยเนาะโดยเฉพาะผักไทยผลไม้ไทยอีหยังที่มาจากไทยแพงขึ้นเป็นเท่าตัวจ้ะพี่น้องเบิ่งที่ล่ะเนี่ยบักม่วงน้อยเดียวจ้ะ11ยูโรว้าแท่งก็อยากกินจ้ะพี่น้องจ้ะซื้อกิโลเด้อใครอยากกินก็ได้จ้ะเนาะถ้าก็มีได้น้ำแดงอันนี้มาจากร้านจีนเนาะพี่จ้ะน้ำแดงอันนี้อยู่ร้านจีน2ยูโร99จ้ะประมาณ100บาทมั้งนี่ไม่ถึงดอก85บาทแล้วก็ซีอิ๊วอย่างซอสหอยจ้ะก็2ยูโร99คือกัน80บาทอันนี้เข่าโล1ยูโร4ยูโรเด้อจ้ะเนี่ยประมาณ110บาทนะเข่า1กิโลนึงมีซื้อมาซ้ำนี่แหละพี่บ่ซื้ออันใหญ่ด้วยจ้ะเพราะว่าอย่างจริงๆแล้วซื้อในกลุ่มเนาะแต่ว่าก็ซื้อซ้ำนี่ก่อนแล้วก็มีปลาตัวนึงจะบีซื้อมาจากร้านจีนเนาะเนี่ยปลาตัวนี้ก็3ไหนเราดีมันดีนะปลาตัวนี้3ยูโร69นะจ๊ะ69ประมาณ100กว่าบาทเลยจ้ะปลาตัวนี้เนาะมะฮุ้งอันนี้ยูรานเวียดนามเพิ่นขายกิโลนึงเขายูโรนะจ๊ะมะฮุ้งนี่เขายูโรกับ300มั้งจ้ะแล้วก็เส้นขนมจีนอันนี้จะบีมากที่สุดสุดยอดจ้ะพี่น้องจ้ะเคยมาหลายรสแล้วแต่ว่าเคยมาหลายยี่ห้อแล้วอันนี้ดีที่สุดเลยจ้ะเส้นขนมจีนแห่งเวียดนามเส้นเหนียวนุ่มไม่ขาดจ้ะพี่น้องจ้ะเบาซื้อปานอันเส้นมันน่ะปานหนังยางเลยไหมเหนียวนุ่มอีหลีปานหนังยางสติกหนังยางหัดกระเพราเลยไหมเส้นเหนียวนุ่มบ่ขาดได้จ้ะพี่น้องอันนี้3ยูโร3ยูโร50หรือประมาณนี้แหละจ้ะอันนี้ก็สักประมาณ100นึงมั้ง100นึง110บาทนี่แหละมีซื้อมา2อันเนาะกะสิของร้านไทยกะสิมีซ้ำนี่แหละจ้ะพี่น้องจ้าทั้งหมดเลยเนาะมีไปในกะสิมีใส่มีไป2ร้านจ้ะร้านเวียดนามเมิดไป26ยูโร95นะจ้ะแล้วก็อีกร้านพี่คนไทยที่ไปซื้อบ่ฮู้มากพวกบินมันอยู่ใส่จ้ะพี่น้องจ้าได้จำไว้จำได้ว่าเมิด33ยูโร 60% นี่แหละจ้ะแพงเลยจ้ะพอได้นิดเดียวซ้ำนี่แหละหมดไปตั้งกะ50ยูโรจ้ะได้กับบริไปบ่อยนะอันใดเมิดกับที่ต้องไปจ้ะพี่น้องจ้ะน้ำพริกซีอิ๊วขาวเมิดอียังเมิดหรือจังไปซื้อมาเทื่อนึงสินะจ้ะแต่ว่าพวกตำบักหุ่งพวกยังนี่ก็กินได้เรื่อยๆจ้ะกันจักดาแฟนเอาเรื่องเธอกับตำแค่รอเรื่องเธอเลยตำขั้วลาบีสินะจ้ะมาผสมกันไปถ้าสุดไปกินแฟนอาหารบักหุ่งอียังเรื่อยมันก็แทบไปนะจ้ะพี่น้องจ้ะประหยัดเก็บเงินเก็บทางบุญเงินว่าสิมากินก็ไม่หาเงินได้สิกินแต่อาหารไทยโบได้ว่าได้พี่น้องจะต้องเก็บไปน้ำเนาะเพื่อไปเมืองดงเมืองไทยหาพอหาแมงสินอกจากกับสิมีเงินเนี่ยจักหน่อยสิบุญเงินว่าทำงานเลยก็มากินเมื่อนอกจากพี่น้องจ้าโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็ไว้สำเร็จแล้วจ้าเจอกันคลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอบคุณอีกหลายๆเด้อจ้ะพี่น้องคงไปที่คําว่าเบิ่งบีที่Subscribe ไลค์แชร์บีเนาะที่มักเข้ามาคุยกันสารทุกข์สุขดิบ่มีปัญหาจ้ะเนาะโอเคที่วิดีโอนี้ก็ไว้สำเร็จแล้วจ้ะถ้าเกิดว่าบีตอบคอมเมนต์ใครคุณโกรธกันได้จ้ะบีไปแน่นอนจะบีไปตอบจ้ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า